เมื่อเมื่อก่อนนี้จุดนี้บ่มีตรงนี้ก็บ่หลายค่ะขึ้นแบบจากที่ยังที่บ่ขึ้นก็ขึ้นเต็มเฮ็ดดังเฮ็ดตาดังนี่ก็เนี่ยค่ะพาดตากับพาดพาดยังเมื่อก้อนหนาก็ได้เป็นแบบนี้เด้อันตะพัดขีดฟิลเลอร์ขีดเอียงกับโบท็อกแห้งขีดแห้งตะเหี่ยวไหมขอบคุณที่ดร.ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการของท่านเนาะบ่เสียเที่ยวที่ได้จองสิทธิ์เอาไว้นะคะกับโครงการที่เพิ่นมีมาตรฐานระดับโลกค่ะถ้าอยากสวยอยากงามก็จองสิทธิ์เอาไว้นะคะจะได้มีชีวิตใหม่ดีใจมากแค่ไหนดีใจค่ะหรอเฝ้ารอมาเจอด็อกเตอร์นี่เป็นปีเลยเนาะหลังจากทำเฟสออฟเสร็จแล้วห้ามล้างหน้าด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นรู้ว่าอยู่ที่นู่นมันหนาวอดทนค่ะกลั้นใจต้องล้างน้ำเย็นนะคะน้ำออกจากก๊อกที่ไม่ร้อนนั่นแหละค่ะล้างหน้าไปไม่งั้นก็จะผิวเหี่ยวแล้วก็ทาครีมบำรุงเยอะๆเช้ากับก่อนนอนเขาดีใจที่เขาฉลาดสวยจึงได้รับโอกาสจานเราไม่เจอกัน1เดือนเต็มตอนนี้ต้องกลับดูใบแล้วเจ้านายเรียกเราใช่ไหมลางานมาได้แค่นี้โอ้ยโชคดีคนอื่นเขาต้องเยอะคนอื่นเขาลากันได้แค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะเป็นไงบ้างกลับบ้านนอกมีใครชมบ้างชมค่ะชมกันว่าไงบ้างคะสวยขึ้นมากค่ะสวยขึ้นมากก่อนทำเราเป็นไงล่ะจำหน้าตัวเองได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะว้ายใครเอ่ยเอาไหมดูไหมคะ1เดือนที่ผ่านมาคงจะลบรูปในมือถือทิ้งหมดแล้วสิแก่มากอ่ะดูตาตกตีนกาล่องแก้มความหย่อนคล้อยของแก้มสิแล้วดูคอสีเขียวไหมคอเป็นเส้นลึกมากแล้วก็ล่องน้ำหมากเยอะเลยแล้วนี่คือความหย่อนคล้อยของแก้มแนวซ้ายกับแนวขวาตรงเนี้ยจัดการออกหมดแล้วนะคะตาที่ตกถุงตาล่างที่ดูปูดนูนมากๆตรงนี้เรียบขึ้นเยอะเลยขนาดไม่ได้เก็บถุงตาล่างเนาะค่อยดูสมวัยหน่อยนะตอนนี้ภูมิใจไหมคะที่คนชมเยอะแยะเลยอ่ะค่ะแต่สิ่งที่ภูมิใจไปกว่านั้นมีอะไรจะมาบอกสาวๆคุณผู้หญิงที่เขาเนี่ยไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตนเองพี่ดวงจันทร์เล่าประสบการณ์ตรงหน่อยสิว่าก็ขอเข้าร่วมโครงการ Face Off มาเนี่ยเป็นปีเลยค่ะค่ะโอ้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือด็อกเตอร์แนะนำว่าโอเคถ้าต้องการเข้าร่วมโครงการมาช่วยเหลือประชาชนงั้นก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้เลยนะคะจนกระทั่ง1ปีครึ่งผ่านไปเธอพร้อมแล้วที่จะออมเงินมานะคะภูมิใจไหมล่ะภูมิใจค่ะทีนี้อยากจะเตือนคุณผู้หญิงคนอื่นยังไงบ้างคะที่ตอนนี้ไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ไปซุ่มเขาเรียกว่าซุ่มออมเงินเนาะค่ะพอถึงเวลามาทำไม่ได้เพราะตัวเองไม่รับสิทธิ์ไว้อ่ะบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะ
ุ้มค่ามากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะไม่เสียใจเลยค่ะต้องขอขอบคุณยินดีค่ะยินดีมากๆคลิปนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะมันฟ้องด้วยภาพแล้วว่าสวยและเปลี่ยนขึ้นยังไงค่ะเวลาสัมภาษณ์น้อยมากต้องรีบขึ้นเครื่องกลับดูใบแล้วนะคะ อนุโมทนาในกุศลจิตในครั้งนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศทั่วโลกค่ะสาธุค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะไปทางไหนก็มีแต่คนชมว่าเปลี่ยนไปเยอะสวยขึ้นดูดีขึ้นดูเด็กลงค่ะฝากถึงสาวๆนะคะที่ต้องการที่จะทำศัลยกรรมนะคะไม่ต้องไปที่ถึงเมืองนอกค่ะไม่ต้องไปที่เมืองไทยนี้ก็เก่งค่ะลาก่อนดวงจันทร์หน้าเหี่ยวคนเก่าฉลาดสวยต้องดร.เซปิ่ง